กูรังเราคงเก็บไม่หมดอ่ะเราก็เลยว่าอยากไปเคลียร์ไอ้ตรงไงโรงจอดรถอ่ะนะทางหน้าครัวน่ะนะเอาไว้เก็บบริษัทเชลล่าเขาส่งของมา4คันรถเทรลเลอร์อ่ะรถใหญ่ด้วยนะเทรลเลอร์ใหญ่เนาะ22 ล้อ 22 ล้อโอ้ไม่รู้จะเข้ามาได้ไหมถ้าเข้ามาไม่ได้เราต้องไปดูที่ใช่ใช่ลงตรงนั้นเราค่อยทยอยขนเนาะใช้รถเราเนาะเอาพวกนี้ไปยกเนาะคือบางทีถนนมันหักมุมเกินไปตรงบ้านเรืองศรีดานะคงเข้ามาไม่เพราะดูรถแล้วยาวเหลือเกินยาวเท่าถนนประมาณตัวเองยาวกว่ารถ10 ล้อไอ้รถบัสเลยเนาะยาวกว่าและรถหนักด้วยคนดูแลเนาะเจริญธรรมยามค่ำคืนเช็คสัญญาณภาคสัญญาณเสียงวันนี้เอาโลโก้อาจารย์ตะวันมาพูดวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์มีญาติธรรมมาจากหลายจังหวัดเนาะก็ได้มานั่งสนทนาธรรมกันก็มีหลายปัญหาหลายปัญหาบางก็มาพูดถึงเรื่องสำนักนั้นสำนักนี้ที่จริงหลวงตาก็ไม่อยากพูดหรอกนะหลวงตาก็เลยพูดเป็นกลางๆเป็นภาพรวมว่าถ้าพิธีกรรมมากไปก็จะกลายเป็นพราหมณ์เพราะศาสนาพูดโดยเนื้อแท้แล้วธรรมะจริงๆอ่ะมันไม่มีชื่อที่จริงธรรมะจริงๆมันไม่ใช่ศาสนาด้วยซ้ำไปมันเป็นธรรมชาติจริงไหมพูดอย่างนี้เขาก็จะมีการถกเถียงขึ้นมาอีกแหละนะใช่ไหมนี่ถ้าพูดถึงท่านปรมัตถ์จริงๆอ่ะมันไม่มีศาสนาเลยนะธรรมะเนี่ยจริงไหมทำไมถึงว่าไม่ใช่ศาสนามันเป็นของจริงไงมันเป็นศาสนาธรรมที่มีสุขุโลกอยู่เลยด้วยจริงไหมดูพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาเนี่ยศาสนาพุทธก็ไม่มีนะจริงไหมพระองค์ก็ไปฝึกค้นหาทุกที่ทุกอาจารย์จริงไหมเห็นไหมจนวันหนึ่งพระองค์ไปวันเพ็ญเดือน6พระองค์ก็ได้ค้นพบสัจธรรมตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมพอตรัสรู้ขึ้นมาถึงเป็นพุทธะพุทธะก็เลยเอาคำว่าพุทธะเนี่ยเป็นพุทธศาสนาพุทธะแปลว่าตื่นผู้ตื่นรู้ผู้เห็นไหมก็เลยเอาเป็นนั่นแหละว่าพุทธศาสนาขึ้นมาถ้าเราดูแต่ต้นแล้วธรรมะตัวนี้มันมีอยู่ในสกลกายของสัตว์โลกของทุกคนไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรก็มันก็มีอยู่เพราะมันเป็นธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนก็มีหลายสำนักมีหลายลัทธิมากมายกายกองเห็นไหมเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปฝึกอาจารย์ทั้ง6ไม่ใช่อ่ะฮะก็ได้ฤทธิ์ได้เดชได้ฌานสมาบัติเห็นไหมได้มาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่พระองค์ก็ยังไม่พอใจด้วยพระปัญญาของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เลยสังเกตว่ามันตัดอารมณ์ไม่ได้มันตัดทุกข์ไม่ได้เพราะอารมณ์พวกนี้มันยังกวนอยู่หรือเรียกว่าอาสวะหรือเรียกว่ากิเลสนั่นแหละฮะยังมีความคิดถึงยังมีความห่วงใยมีความกังวลนี่ฮะนั่นแหละหมายถึงทุกข์อยู่ฮะ
จนพระองค์ตรัสรู้แล้วขาดสมบั้นลงไปอย่างเงี้ยนะกลายเป็นอนัตตากลายเป็นสุญญตาก็เลยประกาศตนคือไปสั่งสอนปัญจวัคคีย์ขึ้นมาแล้วเรียกว่าธรรมเทศนาครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโลกก็คือธรรมจักรกับปวัตนสูตรเห็นไหมก็เลยเริ่มมีภิกษุขึ้นเกิดขึ้นหลังจากปัญจวัคคีย์นะตัดสรุปตามหรือบรรลุธรรมตามนะหรือมีพยานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยซึ่งเกิดว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นสู่โลกครั้งแรกนะเห็นไหมเพราะนั้นศาสนาพุทธก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นไม่ใช่หรือจริงไหมเพราะตัวเนื้อแท้ธรรมะจริงๆมันไม่มีแม้กระทั่งชื่อมันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นสัจจะที่เป็นของจริงที่มีอยู่ในร่างกายของเราอยู่ในขันธ์5ของเราอยู่ในเนี้ยอยู่ฮะวันนี้โยมมาชลบุรีว่าพอฟังหลวงตาแล้วนิพพานไม่ได้อยู่ไกลเลยมันจะอยู่ไกลได้ไงมันอยู่ในหัวใจเราเนี่ยมันไกลที่ไหนจริงไหมถ้าเราไปมองเป็นความปฏิหารอัศจรรย์พันลึกพระอรหันต์ต้องเป็นพิเศษพิโสเราไปคาดคะเนคำนวณมันก็ไกลสิฮะมันเป็นของทำได้ยากมากมายเหลือเกินอย่างเงี้ยมันก็ไกลสิแบบเนี้ยนะมันจะไกลอะไรพระพุทธเจ้าว่าบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์พระอรหันต์ก็อยู่ในจิตในใจเราจริงไหมเพราะว่าคำว่าสิ้นอาสวะหรือดับอวิชชาได้ดับอุปาทานได้นั่นแหละนิพพานหรือพระอรหันต์จริงไหมก็เกิดจากคนธรรมดาเนี่ยเกิดจากปุถุชนนี่ไม่ใช่หรือพระอรหันต์ก็ฮะไม่ได้เป็นมาจะเกิดนี่ว่ะนะจริงไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้แต่ละสำนักแต่ละที่เขามาพูดว่าหลวงตาเคยพูดคำหนึ่งว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันแตกออกมาเป็นพันๆเป็นหลายพันนิกายเลยนะจะบอกให้เลยเรียกว่านิกายเห็นไหมหรือเรียกว่าอาจารยวาทก็ได้คือเอาความเชื่อเอาคำสอนตัวเองไปพูดไปสอนเข้าใจมั้ยเจ้านิกายนั้นๆจริงมั้ยล่ะแต่ไม่ใช่สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงเรียกว่าอาจาริยวาทถ้าพระพุทธเจ้าสอนจริงๆก็คืออานาปานสตินะจริงมั้ยล่ะเพราะพระองค์ทำไมพระองค์ถึงว่าอย่างนั้นก็พระองค์ตรัสว่าตถาคตตรัสรู้ด้วยอานาปานสติเห็นมั้ยจริงไหมส่วนเทคนิคที่ครูบาอาจารย์ทำขึ้นมาผลิตขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเทคนิคฮะของสำนักนั้นๆของครูบาอาจารย์นั้นๆจริงไหมล่ะยุบหนอปองหนอพุทโธอะไรนะอีกอย่างหนึ่งสัมปชัญญะปาพะหรืออะไรพวกนี้นะมันเป็นเทคนิคเข้าใจไหมของแต่ละคนเหมือนยุบหนอพองหนอนี่ก็เป็นของมหาศีใช่ไหมที่พม่าถ้าฝรั่งเขายังรู้เลยนะว่ามหาศีเทคนิคไม่ใช่บุตรด้าเทคนิคเห็นไหมฝรั่งเขาพูดแล้วชาวพุทธประเทศไทยที่เรียกว่าตัวว่าพุทธทำไมไม่รู้เรื่องพวกนี้ล่ะจริงไหมบางทีก็น่าอายเขาเหมือนกันนะฝรั่งบางค่าเขายังรู้จักเลยว่ายุบหนอพองหนอนี่เป็นของมหาศีเทคนิคเห็นไหมเขาเรียกเทคนิคของมหาศีที่เอามาสอนลูกสั่งสอนลูกศิษย์จริงไหมแต่ไม่ใช่บุตรด้าเทคนิคเห็นไหมเพราะงั้นพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันผลิตมาเอามาประกอบทางศาสนาแค่นั้นไม่ใช่ตัวธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีพระมาขอจะบวชในฤดูร้อนเห็นไหมหลวงตาก็เลยพูดเรื่องว่าบวชเนรฤดูร้อนมันก็เป็นดาบสองคมเขาก็เจตนาดีนะแต่อย่าลืมว่าเด็กมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะจริงไหมถ้ามาบวชแล้วมาทำผิดพระธรรมวินัยเนี่ยชั้นบุพูดรายละเอียดนะมันก็มาสร้างกรรมในวัดนะจริงไหมวิธิภาวะยังไม่มีจริงไหมมันไม่มีนิสัยจะบวชแต่เราไปจับไปบวชเพื่อจะ
มาสร้างมาตรฐานตรงเด็กเปิดเทอมใช่ไหมปิดเทอมใช่ไหมพ่อแม่เขาก็จะเอาลูกมาไว้วัดจริงไหมล่ะบางสำนักก็เอาเนนพวกนี้ไปบิณฑบาตเอาเขาสารอาหารแห้งอะไรต่างๆถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันก็มีผลมีดาบสองคมเหมือนกันหลวงตาว่าหลวงตาเคยเมื่อสมัย20ปีก่อนเขาให้เราไปเป็นพระพี่เลี้ยงเนนพังฤดูร้อนซึ่งก็มี70 80เป็น100กว่าคนด้วยซ้ำไปจริงไหมพอเข้าอบรมมันก็เป็นลิงเป็นข้างจริงไหมแล้วพ่อแม่ก็กลัวลูกหิวอะก็เอาขนมเอากับข้าวมาส่งลูกไม่ให้เรารู้เนี่ยเห็นไหมเพราะความห่วงใยลูกยังเป็นเด็กอยู่บางทีเด็กมันกลัวผีเห็นไหมเนี่ยที่ครูบาโดนได้ไปล้างขี้อันนี้กลัวผีชวนเพื่อนไปนั่งขี้อยู่ในส้วมพออันนี้ก็ขี้กำลังออกมันก็วิ่งหนีก็วิ่งจ้างมันขี้ก็จ่ายไปอย่างเงี้ยเด็กมันจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะทีนี้พระก็ต้องไปล้างขี้ให้เด็กเนี่ยครูบาโดน จริงๆนะแล้วเวลามันจะไปทำกิจกรรมมันจะตีกันเนี่ยมันก็ต้องมีคนล่ะดูต้นทางแล้วพอหลวงตาจะเดินไปมันรู้แล้วมีคนดูต้นทางแล้วหลวงตามาหลวงตามามันส่งสัญญาณกันแล้วเห็นไหมตั้งแต่นั้นมาหลวงตาก็ไม่ไปยุ่งอีกเรื่องเนรฤดูร้อนเนี่ยวันนี้แล้วมาขออะไรล่ะจะจัดเนรฤดูร้อนไม่มีรถรับส่งเนรอีกแล้วมาขอรถที่นี่นะหลวงตาว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมล่ะจริงไหมเนี่ยมาบวชแค่นี้ก็เลยถามว่าเจตนาที่เอาลูกเข้ามาบวชเนี่ยเพื่อจะให้พ่อแม่เขาเข้าวัดจริงไหมพวกเราอาศัยลาภสักการะเขาใช่ไหมล่ะนะเห็นไหมอย่าถ้าอย่างนั้นก็แย่เลยนะเราก็ว่าอย่างนี้เนาะเราก็เตือนไปเนาะคืออยากได้รถปิกอัพไปพาเนรไปบิณฑบาตอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับหลวงตาครับแล้วไอ้กรรมฐาน40นี่มันมีมาตั้งแต่ตอนไหนครับกรรมฐาน40ก็คือคำสอนน่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่มันเยอะแยะมากมายนะถ้าจะเอาทั้ง 48,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยคือพระพุทธเจ้าไปเทศกับเมืองหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องนึงบุคคลนั้นๆแล้วแต่บุคคลจะเอามาตัดสินทั้งหมดเอามาใส่แบบเดียวกันหมดมันเป็นไปไม่ได้นะคนมันเป็นโรคไม่เหมือนกันมันต้องรักษาคนละอย่างธรรมะก็เหมือนกันนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจะเอาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์มาตัดสินบุคคลนั้นว่าผิดว่าถูกมันเป็นไปไม่ได้เพราะต่างเวลาต่างสถานที่ที่ท่านพูดจริงไหม45พรรษาเนี่ยมันจะมากมายขนาดไหนก็ลองก็ถึงรวบรวมมา 84,000 พระธรรมขันธ์ไงจริงไหมบางคนเนี่ยไปเจอยังไม่เคยปฏิบัติธรรมทั้งกับเหมือนเด็กอนุบาลทั้งกับพูดไปอย่างนึงจริงไหมเป็นพื้นฐานให้บางทีไปพูดกับคนชั้นกลางผู้เคยปฏิบัติมาท่านก็จะแนะนำวิธีให้จริงไหมบางทีไปถึงขั้นดอกบัวใกล้จะบานแล้วท่านก็จะพูดถึงเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นกรรมฐานไหนก็ไม่สำคัญหรอกฮะสำคัญที่อยู่สติตัวเดียวนะฮะจำไว้หลวงตาแล้วทำไมพุทธการถึงไม่สอนขั้นหลุดพ้นให้โยมหรือปุถุชนธรรมดามีเมื่อก่อนก็มีแต่โยมล่ะบรรลุธรรมก็ขอบวชอย่ามาพูดเลยฮะแล้วใครเป็นคนพูดอ่ะก็เห็นว่าไอ้คนพูดก็เพิ่งเกิดพระสอนนี่ไม่ใช่เหรอเห็นว่าอันนั้นมันจะเป็นการเห็นว่านะมันไม่ใช่ไม่ครับเห็นบิณฑกาเศรษฐีขอให้พระสารีบุตรสอนเนี่ยโอ้อันนั้นก็มีครั้งหนึ่งแค่นั้นแหละมีการหนึ่งแค่นั้นนะที่จริงก็สอนเนี่ยแม้พระสารีบุตรพระพุทธราก็ยังไม่ได้บวชไม่ใช่เหรอฮะก็เป็นโยมบรรลุแล้วก็ค่อยขอบวชไม่ใช่เหรอโอ้แต่ก่อนก็สอนแต่โยมโอ้ยพระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ก็เป็นโยมอยู่ไม่ใช่อ่ะอ่ะจะดินสามพี่น้องก็เป็นโยมอยู่ไม่ใช่อ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นคำว่าโยมก็บรรลุธรรมได้ก็มาจากตรงนี้แหละเข้าใจไหมไม่ใช่โยมบรรลุธรรมแล้วไปมีเมียใหม่อย่างทุกวันนี้
จริงไหมล่ะเราต้องเข้าใจนะว่าศาสนาพุทธเรามันเป็นสัตยธรรมปฏิรูปขึ้นมาเอาความเห็นนะแล้วก็สุ่มเสี่ยงมากนะพวกที่สอนธรรมที่ไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเอาความเห็นตัวเองมาสอนนะก็ทุกวันนี้เขาสอนอนัตตาเลยนะครับหลวงตาก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรกำลังเป็นที่นิยมก็ใช่พวกคนมักง่ายไงก็อนัตตาก็อนัตตาสิพูดถึงเรื่องผลมันเลยใช่ไหมโยมไม่มีเหตุใช่ไหมก็ไปสิฮะก็หมอนคนไม่เรียนป.1 อยากไปได้ปริญญาเอกเลยก็เอาสิฮะจริงไหมล่ะจริงไหมไม่รู้ไอ้คนสอนอนัตตาก็ไม่รู้มันรู้เรื่องหรือเปล่าหรอกไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยกูเห็นพ่อเขาแย่นิดหน่อยเป็นพื้นเป็นไฟอยู่นั่นนะหลายคนนะที่ว่าไม่มีมันไม่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนมาอยู่วัดนี่ก็ว่าเป็นเกือบครึ่งร้อยละมั้งฮะกูเห็นเดินเพ่นพ่านอยู่เนี่ยฮะมีคำถามครับหลวงตาจากคุณนิชพัฒน์หลวงตาครับเวลาหนูดูลมทำไมหายใจติดๆขัดสั้นๆยาวเหนื่อยเจ้าค่ะใช่จะเหนื่อยมากเริ่มมีกำลังแล้วนะจะเป็นอย่างเงี้ยกระท่อนกระแท่นนะเหมือนหายใจไม่อิ่มไม่เต็มนะหลวงตาก็เป็นนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละก่อนจะเริ่มต้นนะแล้วลักษณะนี้แสดงว่าเริ่มมีกำลังแล้วเริ่มมีกำลังคือมันจะสั้นลงดีๆไม่ดีลมหายใจมันจะหายละเนี่ยต่อไปนะไม่มีลมก็จะตกอกตกใจนะจากคุณนักบุญตุ๋ยครับอยากรู้วิธีลดราคาหน่อยลดราคะหน่อยครับลดราคาก็อนาปานสติไงมีสติในลมหายใจแค่นั้นแหละลูกตาไม่รู้จะอธิบายไงลดราคากูก็เป็นคนราคากูก็ไม่เคยลดสักทีตัดสินใจมาบวชคือหักดิบเลยเนี่ยดูสิว่าใครเป็นไผอย่างเงี้ยวัดกันเลยอย่างเงี้ยดีไหมจากคุณชานนท์ครับเวลาหลับตาดูลมชอบอาการหัวทิ่มและชอบมีความคิดเกิดแต่ก็รู้ทันมันกลับไปลมแต่ลืมตารู้ลมมันชัดและดูได้นานกว่าครับควรดูแบบไหนจะดีกว่ากันครับก็ดีแล้วที่ถามอย่างนี้คือเอาลักษณะที่ว่ามันเหมาะกับตัวเองเพราะว่าถ้าหลับตาความคิดจะมีมากเป็นผิดปกตินะถ้าลืมตาความคิดจะน้อยคือมันแบ่งออกไปไงนะนะต้องหลงตาแนะนำว่าลืมตานั่นแหละดีนะลักษณะนี้นะแต่ว่าถ้ามันมีกำลังจริงๆพอเดินไปมันจะหนักแล้วมันจะหลับตาเองนะไม่อยากลืมตาด้วยซ้ำไปนะจากคุณสายกลางครับผมทำอานาแล้วเวลาไปสวดมนต์สัญญามันหายเลยครับตื้อที่หัวครับหลวงตาขอความรู้ด้วยครับโอ้ยไม่ต้องขอความรู้เลยหลวงตาสวดมนต์ไม่ได้เลย มันกินอะไรไม่ออกเลย จริงๆที่เขาว่าหลวงตาทำไมไม่สวดมนต์เขาบอกมันสวดไม่ได้ไงมันลืมหมดนะก็เลยว่ากูสวดไม่ได้แค่นั้นแหละนะจริงๆนะเมื่อก่อนเราก็กูจะไปทำยังไงวะเนี่ยฮะพอไปบ้านโยมท่านจะไปให้เขาสวดมนต์อย่างเงี้ยไม่เห็นอาจารย์ตะวันไม่วันนั้นให้พรยังให้ไม่ได้เลยเห็นไหมอะไรนะยะถาเลยเออเอาไงวะนะไปแล้วได้จะยะถาเห็นไหมมันลืมมันสลัดเขาว่ามันจะอยู่ปัจจุบันมันสลัดออกหมดแม้แต่อ่านหนังสือเนี่ยมันก็อ่านไม่ได้นะมันล็อกไม่หมดเลยนะมันหยุดหมดเลยนะต้องใช้เวลาหน่อยเนาะหลวงตาเห็นสมัยก่อนหลวงตาว่าหลวงตาเป็นพระที่นำสวดใช่ไหมครับใช่ใช่หลวงเมื่อก่อนหลวงตาทำบ้านใน3ชั่วโมงนะทั้งเช้าทั้งเย็นนะเป็นพระนำสวดด้วยนะจำได้หมดแล้วสวดแต่ตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลยเลยไม่สวดเลยไงไม่สวดก็ไม่เป็นไรนะหลวงตาก็ไม่เห็นเป็นไรนะไม่สวดนะก็แค่เขาไม่มานิมนต์ไปก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราไม่ได้ซองขาวเขาก็ดีเหมือนกันนะครับจากคุณนรินทร์ทิพย์ขอโอกาสค่ะเวลาเรานั่งสมาธิมีอาการเหมือนจิตกระเพื่อมแต่มันเป็นทั่วทั้งตัวรู้สึกทั้งตัวเป็นบ่อยมากจะ
หนึ่งเดือนแบบนี้จะปฏิบัติอย่างไรโอ้ทำไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนเองอันนี้อย่าไปคิดว่าจิตกระเพื่อมคำว่าจิตกระเพื่อมการกระเพื่อมตรงนั้นไม่ใช่จิตมันเป็นสภาวะนะจริงไหมถ้าเราไปตั้งว่าเป็นจิตกระเพื่อมอย่างเงี้ยมันก็ถูกอยู่เพราะเราไปตั้งเองใช่ไหมที่จริงเป็นสภาวะที่กระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นเฉยๆถ้าเอาตัวนั้นเป็นจิตเนี่ยมันก็ยุ่งแล้วแล้วใครเป็นคนเห็นความกระเพื่อมล่ะฮะจริงไหมตัวรู้ว่ามันกระเพื่อมเนี่ยไม่ใช่จิตยังไงมันก็เลยจะมีจิตสองจิตแล้วทีเนี้ยใช่ไหมเพราะนั้นเป็นแค่สภาวะอาการเฉยๆนะไม่ใช่จิตนะจำไว้นะจากคุณดิวน้อยครับขอสอบถามหลวงตาเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวเบาเกิดจากอะไรครับอ๋ออันนี้เขาเรียกปิตินะปิตินะระวังถ้าตัวลอยขึ้นเรายุ่งแล้วเรียกว่าเหาะได้ไปโดดหน้าต่างไว้ไปนะ หลายองค์แล้วนะหลวงเพื่อนหลวงตาเนี่ยโอ้โดดเลยนะโดดหน้าผาเรียกว่าตัวเองเหาะได้มันเป็นปิติตัวหนึ่งเป็นสภาวะอาการเหมือนกันเขาเรียกปิตินะปิติปิตินี่มีหลายอาการมากนะมีคนดูไหมเนี่ย933ครับ300ที่400ครับจากคุณภูวเดชนามวงกราบถามหลวงตาครับกินเหมือนพระอยู่เหมือนพระปฏิบัติและอยู่เหมือนกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนหรือแตกต่างกันไหมครับเหมือนกันสิถ้าเหมือนกันเหตุมันเหมือนกันก็ต้องเหมือนกันสินะจำไว้ถ้าเหตุเหมือนกันมันก็เท่ากันก็เสมอกันถ้าอยู่แบบพระนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ยังไม่เหมือนทั้งหมดเพราะเราจะไม่ใส่ผ้าเหมือนผ้าไง แค่นั้นแหละนะจะคุณอยากเฟี้ยวขอโอกาสครับหลวงตาฝึกอานาปานสติทุกครั้งที่ลมยาวละเอียดนั่งนอนยืนขนลุกสู้ตั้งแต่เท้าถึงหัวอันนี้เป็นสภาวะหรือผมกลัวไปเองครับไม่ใช่อันนี้คือปิตินี่แหละเขาเรียกพลานาปิติปิติตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญปิติตัวนี้แหละคือธรรมโอสถที่รักษาร่างกายรักษาธาตุขันธ์ได้ด้วยจำไว้พลานาปิติที่ขนลุกสู้ยืนนี่นะเนี่ยปีเราเรียกพลานาปิตินะปิติตัวนี้เป็นปิติที่ยอดเยี่ยมมากนะจากคุณพีรพัฒน์ครับกราบขอโอกาสครับความหมายภาษาบาลีที่หลวงตานำมาสอนรู้เองหรือทำยังไงถึงรู้ครับผมไม่ได้ปัญญานักอยากรู้ใช่มันก็รู้เองนั่นแหละเนาะมันรู้เองนั่นแหละนะแต่ว่าบางทีมันก็เห็นก็พูดก็มันก็เป็นภาษาของมันอยู่อย่างสังขาราก็สังขารอย่างเงี้ยจริงไหมก็คือความคิดปรุงแต่งอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ก็พูดหลายคนอยู่เราก็คำนวณจากภาษาพวกนี้แหละนะมันก็เลยรู้ขึ้นมาเองนะจากคุณก้องกระแสพบครับเขาปามาศพระโสดาบันบาปไหมครับปามาศใครก็บาปหมดแหละเพราะมันทุกข์แต่ว่าจะหนักหน่อยแค่พระโสดาบันนะจำไว้ไม่มีใครไม่เถียงครูบาอาจารย์เราเถียงหมดแหละเพราะว่าถึงมันไม่เถียงด้วยปากมันก็เถียงด้วยใจอยู่ดีนะปุถุชนนะอย่ามาพูดเลยนะอย่าไปสนใจเลยเราต้องรู้ทันมันนะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราจะไปปามาสคนทำไมอะนะนะถึงก็จะผิดจะถูกมันก็เป็นกรรมของเขาไม่ใช่เหรอฮะตัวเองไปยุ่งทำไมอะจริงไหมล่ะเราเกิดมาเพื่อไปปามาสไปตัดสินคนอื่นหรือมาตัดสินตัวเองฮะทำไมไม่ไปสอบผู้พิพากษาล่ะชอบตัดสินอย่างนี้จริงไหมล่ะฮะอันนี้อยู่บ้านตัวเองอยู่ดีๆมีแต่โอ้ไปตัดสินความผิดของคนอื่นเท่าภูเขาเนี่ยนะของตัวเองเรามองไม่เห็นนะมันไม่ใช่วิสัยของคนเลยนะจำไว้นะไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตไงนะตำหนิคนอื่นก็คือปุถุชนตำหนิตนน่ะคือบัณฑิตเห็นไหมส่วนมากพวกเราจะไปโอ้ยไปแก้ไขจากคนอื่นนะแต่ธรรมะมันมาแก้ไขสันดานตัวเองนะมาเรียนรู้สันดานตัวเองนะมาแก้ไขตัวเองนะธรรมะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้จะไปแก้ไขใครได้เหมือนหลวงตาอยู่บ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยก็ไม่เคยไปแทรกแซงไปสั่งคนว่าทำเหมือนหลวงตานะไม่เคยเลยนะมีแต่ว่าภาวนาไปนะดูลมนะอานาปานสตินะอย่างเงี้ยจริงไหม
จากคุณสมบูรณ์ครับรู้สึกตกจากหน้าผาสูงจิตยอมตายปล่อยร่างแล้วรู้สึกเบามีความสุขว่างมันคืออะไรครับอันนั้นแหละเขาเรียกสุญญตาแต่ยังไม่ถาวรไงเขาเรียกเข้าฌานอ่ะนะจากคุณพิทักษ์ครับขอถามหลวงตาครับผมนั่งสมาธิดูลมหายใจวันละ1ชั่วโมงพอเลิกทําสมาธิแล้วเวียนหัวปวดหัวเหมือนจะอ้วกขอหลวงตาวิธีแก้หน่อยครับโอ้มันจะเป็นอยู่สักพักหนึ่งไม่ต้องไปแก้มันหรอกนะเดี๋ยวก็หายนะหลวงตาก็เป็นนะบางทีอ้วกลมเลยอยู่นะถึงพันเรียงเนี่ยยังครับหลวงตา960ครับอ๋อเหลือ40ถึงพันแล้วก็จะเลิกคือพูดทั้งวันมันนะกูเลยนะเชื่อไหมเพิ่งลุกมาเดินเนี่ยคนมาวันนี้มาตลอดเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะแล้วก็งานก็เยอะทั้งพระทั้งโยมมาเนาะแล้วนี่ล่ะลุกปุตสมบูรณ์ก็อยากให้ไปนอนด้วยนะนะหลวงตาก็เลยว่าเออถ้านั่นว่าจะไปพรุ่งนี้แหละนะอาจารย์ตะวันมาพอดีก็ไปอยู่ด้วยกันอาจารย์ตะวันไม่ได้มาวันนี้นะให้หลวงตาให้ไปพักที่วัดหลวงปู่สมบูรณ์เลยเพราะว่าวัดเราไม่มีที่พักนะยังไม่มีกุฏิกูยังไม่มีเลยหลวงปู่สมบูรณ์เห็นว่าหลวงตาว่าหลวงตาทำกุฏิตัวเองยังไม่เสียใจหลวงตาบอกว่าผมทำให้คนอื่นก่อนตัวเองทำทีหลังเลยว่ะอย่าคุณกิติศักดิ์ครับหลวงตาครับเวลาฟังธรรมแล้วพิจารณาธรรมเมื่อพิจารณาเข้าใจธรรมนั้นแล้วทำไมเหมือนระเบิดลูกใหญ่ๆแตกระห่ำภายในจะอยู่ตรงหัวเป็นบ่อยครั้งครับเวลาอ๋อนั่นก็เรียกอารมณ์จิตระเบิดนะเป็นธรรมดาแสดงว่าจิตพ้นนิโรธผลนะจากคุณเดินไปสุดครับสวดปาฏิโมกข์ได้อานิสงส์ไหมครับได้ก็ใส่ซองให้บางทีก็ 3,000 4,000 บางทีได้เป็นหมื่นแล้วมาสวดนะทุกวันนี้คนสวดปฏิโมกข์อีกอย่างหนึ่งนะก็คณะสงฆ์ก็ได้อาศัยนะนี่เห็นไหมมันไม่ได้สวดง่ายๆนะสวดปฏิโมกข์เนี่ยอย่างหลวงตาเนี่ยท่องเอาแค่ปาราสิกสี่หรือว่าสังฆาทิเทศ13นี่ก็ไปไม่รอดละคือมันยาวมากนะเพราะนั้นพระที่สวดปฏิโมกข์ได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเป็นความจำเป็นเลิศแล้วก็ต้องมีจิตใจที่เดียวๆอาหารเหมือนกันนะเพราะนั้นอันนี้ส่งมันก็ย่อมมีนะมากมายเลยแล้วนะคนที่สวดปฏิโมกข์นะเพราะว่าหลวงตาสรรเสริญนะอนุโมทนาเพราะว่าหลวงตาทำไม่ได้จริงๆนะนะเพราะว่าท่องแล้วไม่จำไงเพราะปฏิโมกข์เนี่ยไม่ใช่สวดง่ายๆนะต้องถูกอักขระด้วยนะกัลยาณโตเนี่ยเข้าใจไหมแล้วก็ต้องสวดเป็นมคตด้วยนะเห็นไหมภาษาสำเนียงได้แล้วก็ต้องคล่องด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่สวดปฏิโมกข์ได้เนี่ยโอ้ลึกล้ำสุดยอดมากนะต้องมีนิสัยด้วยเนาะขออนุโมทนาสาธุการด้วยจากคุณสการครับทำไมนั่งดูลมสักพักมีอาการคันต่อมน้ำลายซ้ายกั้นไอไม่ไหวพอไอออกมามีเลือดปนออกมานิดหน่อยต้องฝึกแบบไหนต่อครับโอ้ยไอเนี่ยมึงต้องเปลี่ยนท่าแล้วล่ะไอนี่ถ้าลมเข้าลำคอจะไอนะต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วก็จะหายไอทันทีเลยจริงๆลองดูนะหลวงตาก็ไอนะครับจากคุณชีวิตต้องสู้ครับอันนี้ถามมาหลายวันแล้วครับแต่ผมไม่ได้อยากเป็นคนที่มีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมเหมือนหลวงตาต้องทำเหตุอย่างไรครับปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนตัวเองเห็นไหมสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้หนึ่งเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์เปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์ใช่ไหมสองธรรมะให้กันไม่ได้ความสิวิไลของธรรมะสื่อสารด้วยภาษาไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็สื่อสารภาษาไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยจริงๆไม่มีนิสัยวาสนาเนาะและปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนตัวเองเห็นไหมต้องเข้าไปดูแหละเพราะว่าเราต้องฝึกต้องฝนนะมันถึงจะเกิดปัญญาโดยเฉพาะเกิดปัญญาทางธรรมเนี่ยนะต้องอาศัยสมาธิเป็นตัวบาดฐานเพื่อเชื่อมสู่วิปัสสนานะเพราะฉะนั้น
ต้องฝึกต้องฝนต้องตาก็ไม่ได้มีปัญญาอะไรนะพูดถึงนะจากคุณสุชานาถครับฟังหลวงตาไลฟ์สดเวลาหรือตอนดูคลิปน้ำตาไหลซึมทุกทีเป็นเพราะอะไรคะอันนั้นปิตินะปิติที่ได้ฟังคงมีเหตุมีปัจจัยร่วมกันนะนะพอเห็นแค่บางคนร้องห่มร้องไห้เชื่อไหมเนี่ยวันนี้หลวงตาพูดถึงเรื่องหลวงตาปานีหน่อยซึ่งแกป่วยนะแกป่วยมานานแล้วล่ะนะแต่เพิ่งมาซุดได้ประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์หลวงตาปานีเชื่อไหมว่าหลวงตาปานีบวชอยู่ที่อื่นพอเห็นหลวงตาไร้สนเนี่ยแกเปิดไปดูพอหลวงตาไร้สนปุ๊บเนี่ยแกได้ฟังเนี่ยเชื่อไหมแกเอาโทรศัพท์วางไว้กราบโทรศัพท์ร้องห่มร้องไห้แล้วก็เดินโน่นมาหาหลวงตานะเมื่อก่อนถ้าแกเดินได้มาปกติแกจะมากราบหลวงตามากราบหลังตีนหลวงตาแล้วก็จะกลับอยู่จะเป็นประจำนะคือพูดถึงว่าถ้าคนไม่เห็นคุณค่าของเห็นไหมเมื่อก่อนเขาก็ว่าหลวงตาไร้สดแล้วแบบงั้นอย่างนี้ตอนนี้เกิดประโยชน์ต่อคนไหมล่ะเกิดประโยชน์ต่อศาสนานักปฏิบัติไหมล่ะจริงไหมเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลเหมือนหลวงตาปานีเนี่ยหลวงตาปานีป่วยวันที่หลวงตาอยู่บางคล้านะบ้านทำบางคล้าตอนขาจะกลับมาก็ได้ยินว่าแกอาการหนักการหนักมากทีนี้ครูบาฉายเป็นคนคุยนะครูบาฉายก็ถามว่าจะไปหาหมอไหมแกก็บอกว่าไม่ไปแล้วไม่กินยาด้วยพร้อมที่จะตายแล้วเห็นไหมและหลวงตาปานียังคุยได้ยิ้มได้นะขนาดอาการหนักขนาดนั้นสังเกตดูไหมฮะไปดูได้ตอนนี้หลวงตาปานีเนี่ยไม่เคยหวั่นไหวต่อความตายเลยฮะทั้งที่ตอนนี้ใกล้แล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมและตอนนี้ไม่กินยาไม่รักษาแล้วอย่างเงี้ยแกยังพูดได้ยิ้มได้ทั้งที่ร่างกายนี่ปลีหมดแล้วจริงไหมไปดูได้เลยนะเพราะหลวงตาก็ยังไม่ได้เข้าไปดูแต่หลวงตาเนี่ยไม่ต้องไปดูหรอกนะจำไว้เห็นไหมไม่ชี้จิตเนี่ยวันละเมื่อ2วันก่อนหยุดหายใจไปแล้วตัวเขียวแล้วเขาก็ตกใจคนที่ดูแลไม่ชี้จิตเพราะว่าอายุแก่มากไงจะ90แล้วจริงไหมหรือประมาณนั้นคือแก่แล้วลุงไม่ชิดจริงเนี่ยต้องดูนะว่าแกบวชตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่บวชอยู่กับหลวงพ่อทูลวัดบ้านคอไงแล้วก็พอหลวงปู่ทูลมรณภาพท่านก็ไม่ชิดจริงเนี่ยไปอยู่อเมริกานะบวชชีเนี่ยพอได้ยินคลิปหลวงตาเนี่ยก็มาต่อยอดที่นี่ตอนนี้อายุก็มากแล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยแกหยุดหายเมื่อ2วันก่อนแกหยุดหายใจคนดูแลก็ตกใจโอ้โถหลวงตาพอหลวงตาไปถึงเชื่อไหมเอามือไปแตะมือแกลืมตาขึ้นยิ้มอ่ะแล้วหายใจอีกมันก็เป็นเรื่องที่หรือเป็นบังเอิญก็ไม่รู้นะจริงไหมตอนนี้ก็กินข้าวได้ก็เริ่มคุยได้แล้วระหว่างหลวงตาปานีกับแม่ชีจิตเนี่ยนะรู้ที่ว่าอ่านหารไหมล่ะไม่เคยหวั่นไหวต่อความตายนี่คือการฝึกนี่คือลูกพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวต่อความตายเห็นไหมความตายเนี่ยยอดเย้ยมันเลยเห็นไหมอย่างหลวงตาปานีเห็นไหมดูได้เลยตอนนี้พรุ่งนี้เมื่อเรื่องนี้มาดูจะเห็นว่าสุดยอดมากนะนี่แหละลูกของพุทธะลูกของพระสาคตเพราะเราฝึกกายก่อนตายไงฝึกจนไม่หวั่นไหวกับโลกธรรมโลกคือร่างกายเนี่ยไม่ได้สนใจแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิการฝึกจิตจริงๆเนี่ยฝึกตัวเองจริงๆคือให้เข้าไปถึงเลยตายไปแล้วมันอยู่เลยตายไงอยู่ฟากตายถึงไม่ได้กลัวไงมีแต่คนเราแหละกลัวแต่พวกนี้เห็นไหมด้วยการฝึก
มาเนี่ยหลวงตาบาเนี่ยจะมากราบหลวงตาเนี่ยทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยพออาบส่งน้ำเสร็จแกจะมากราบหลวงตาก่อนเมื่อสมัยมาใหม่ๆจนแกสุดหนักไม่ไหวแกถึงไม่มามากราบแล้วก็กลับมากราบแล้วก็กลับไม่คุยหรอกแล้วก็มาเดือยยืนมองหน้าหลวงตาแล้วก็หัวร้องไงนะเนี่ยหลวงตาปานเนี่ยนะหลวงตาก็บอกตายซะนะนะตายซะจะรีบตายซะอย่าอยู่นานเลยคนอื่นฟังนะโอ้ยรับไม่ได้ว่าแต่หลวงพ่อปานี่โอ้ยนะยังไม่ชี้จิตอย่างเงี้ยนะหลวงตาก็บอกตายซะนะทิ้งมันซะนะอย่าไปสนใจทิ้งซะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งทั้งบุญทั้งบาปนะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เลือใยอะไรเลยนั่นแหละบอกตายซะนะเพราะฉะนั้นนะพระกรรมฐานที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่เนี่ยหลวงตามาดูได้เลยไม่เคยหวาดวาขนาดเวทนาหนักหน้าหลวงพ่อปานีเพราะเนื้อแกเนี่ยเปื่อยปิมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมยังยิ้มได้พูดได้จริงไหมสบายเลยนะไม่สะทกสะท้านนี่ลูกศิษย์พระสิ้นคิดต้องเป็นอย่างนี้ฮะแหมจุกอะไรนิดหน่อยหน้างอขึ้นไปไกลๆกูเลยอย่างนี้จริงไหมเขาแย่นิดหน่อยก็จะเป็นจะตายแล้วอย่างนี้แล้วจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าจริงไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นนะก็ขออนุโมทนาสาธุการกับบริษัทเชอร่าประเทศไทยเนาะจำกัดมหาชนที่มีจิตศรัทธาที่ส่งอะไรนะอุปกรณ์สร้างกุฏิ150หลังนะหลวงตาก็ขออนุโมทนา CEO หรือพนักงานทั้งบริษัทเชอร่าเนาะจำกัดมหาชนเนี่ยเนาะที่มีจิตต่อศาสนามีใจที่เป็นกุศลมหากุศลครั้งนี้เนาะแม่ชีพระก็จะได้มีกุฏิที่ไว้ฝึกตนเพื่อเป็นหน่อเนื้อนาบุญนะของโลกเนาะหลวงตาก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขออนุโมทนากับโกกินะไอโกกินะที่ส่งแป้งโกกินะแล้วก็น้ำมันพืชเกสรด้วยเนาะที่มีจิตที่เป็นกุศลส่งเสริมสนับสนุนนะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะก็ขออนุโมทนาสาธุการและก็เพื่อนญาติธรรมทั้งหลายที่ฟังหลวงตาเป็นร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมหุ้นบุญด้วยกันทุกคนเนาะจงมีแต่ความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละขอสาธุการด้วยธรรมจริงๆสาธุถึงพันไหม1,100ครับโอ้โหไม่บอกกู